สวัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะตอนนี้ประมาณ2:15นะคะก็มาตามสัญญานะคะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เราจะมีนัดกันนะคะเป็นการไลฟ์สดนะคะเพื่อแชร์ประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากในหัวข้อต่างๆนะคะรวมถึงการไลฟ์ตอบคำถามนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของการไลฟ์เกี่ยวกับความรู้นะคะในเรื่องของการใส่ตัวอ่อนนะคะซึ่งหัวข้อวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นหัวข้อที่หลายคนถามครูก้อยเข้ามามากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบอินบ็อกซ์ของทุกคนได้นะคะแต่จะรวบการตอบคำถามเอาไว้มาอยู่ในไลฟ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก้อยอยากให้แม่ๆทุกคนเนี่ยนะคะที่ติดตามเพจ Baby and Mom อยู่นะคะไม่ว่าจะทางช่องทางไหนนะคะให้เข้ามาที่เพจนะคะแล้วก็กดติดกระดิ่งนะคะรวมถึงกด See Firstเอาไว้นะคะที่เพจนั่นหมายความว่าทุกครั้งนะคะที่มีการไลฟ์นะคะการไลฟ์สดเราจะไม่ได้เจอกันแบบสดๆนะคะเนื่องจากว่าการพูดคุยกันแบบไลฟ์สดเนี่ยจะให้ความรู้เยอะมากนะคะไม่เหมือนกับการโพสต์การเขียนบางครั้งเนี่ยมันยังไม่ได้อรรถรสหรือว่ายังไม่ได้ความรู้แน่นเท่ากับไลฟ์เพราะฉะนั้นครูก้อยจึงย้ำว่าแม่ๆต้องเข้ามาในไลฟ์มาเจอกันซึ่งทุกคนที่เข้าอยู่ใน LINE แอดเนี่ยนะคะแอดมินเขาจะเป็นคนบอกอยู่แล้วแหละว่าวันนี้ครูก้อยจะไลฟ์นะแต่เนื่องจากว่าด้วยที่เป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะคะยังน้องไม่ดายังเพิ่งจะใกล้วันนี้6เดือนเต็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังต้องให้ในความสำคัญของเรื่องลูกเป็นสำคัญนะลูกยังต้องเข้าเต้าอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเวลาจะยังระบุไม่ได้ว่าเวลาไหนเอาเป็นว่าคุณต้องติดกระดิ่งแล้วก็กด see first หมายความว่าแม่มาปุ๊บแล้วก็มันเด้งมาเลยแล้วก็มาเจอกันโอเคนะคะมีคนมาเก็บความรู้หลายคนและโอเคค่ะกำลังจะใส่ตัวอ่อนอยู่พอดีใครที่เข้ามาแล้วนะคะให้กดแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์โปรดแชร์นะคะแชร์ไปที่หน้าเพจหน้าเฟซของตัวเองนะคะอยากจะย้อนกลับมาดูซ้ำๆก็จะได้หาเจอเนื่องจากว่าครูก้อยไลฟ์อาทิตย์หนึ่งสองครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีไลฟ์ที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยอยากให้แชร์เก็บกันเอาไว้นะคะโอเควันนี้ครูก้อยจะไลฟ์แค่ประมาณ40นาทีไม่ยาวเนื่องจากว่าตอนนี้เบบี้คือสามีเป็นคนกล่อมนอนอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็จะตื่นในอีกบางช่วงที่ต้องการนมเราเพราะครูก็ยังให้นมลูกแบบ 100% นะคะจากเต้าจะนอนไม่ดึกนะคะแล้วก็ไลฟ์วันนี้หัวข้อก็คือการใส่ตัวอ่อนรอบสดกับการใส่ตัวอ่อนรอบฟรีซหรือรอบแช่แข็งรอบไหนมีโอกาสติดมากกว่ากันตอนนี้ผู้ชม156คนไปเรียกเพื่อนมาค่ะกดไลฟ์กดแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะอย่ากดไลค์อย่างเดียวกดแชร์ออกไปด้วยนะคะไปเรียกเพื่อนมาอย่าเพิ่งนอนนะคะเดี๋ยวนอนประมาณ 3:30 พร้อมกันนะคะอืมโอเคเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วนะคะนะคะหัวข้อไลฟ์ในวันนี้คือการใส่ตัวอ่อนรอบสดกับการใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งเนี่ยนะคะรอบไหนมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่ากันนะคะและการเตรียมผนังมดลูกเขามีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรวันนี้ครูก้อยจะมาสรุปแบบสั้นๆนะคะเพราะว่าครูก้อยได้แปะขั้นตอนการเตรียมผนังมดลูกเอาไว้ให้ที่โพสต์แล้วนะคะรวมถึงแม่ๆท่านไหนที่อยากจะได้ของไปบำรุงให้ทัก LINE แอดเท่านั้นอย่าอินบ็อกซ์นะคะเพราะอินบ็อกซ์ไม่มีแอดมินคอยบริการนะคะแอดมินจะอยู่ใน LINE แอดนะคะแล้วก็ใครอยากได้กระบวนการวิธีการบำรุงไข่ก็ครูก้อยแปะโพสต์เอาไว้แล้วโพสต์ที่เขียนว่าเตรียมผนังมดลูกนั่นแหละกดเข้าไปในเว็บไซต์แล้วมันก็จะมีให้เลือกเลยว่าคุณอยากจะบำรุงไข่แบบท้องธรรมชาติเตรียมตัวจะไปทำ IUICSI ต้องบำรุงยังไงนะคะเตรียมผนังมดลูกทำยังไงเอาเป็นว่าวันนี้จะสรุปเป็นสั้นๆนะคะในไลฟ์นี้แล้วก็หัวข้อนึงที่อยากจะคุยก็คือการคัดโครโมโซมตัวอ่อนเนี่ยมันจะส่งผลให้เรามีโอกาสติดสูงขึ้นจริงหรือไม่เอาวันนี้มาคุยกันนะคะมีคนชมว่าวันนี้คุณแม่ผมดกดำคุณแม่บอกเลยว่าใช้แชมพูมะกรูดหลายคนรอแชมพูมากๆตอนนี้คือยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่ครูก้อยขออย.นะคะเนื่องจากว่าคือครูก้อยทำแบบโฮมเมดนะคะทำแบบใช้เองใช้ดีแม่ๆก็มาขอซื้อขอแบ่งขอปันนะคะแต่ว่าครูก้อยกำลังส่งในเรื่องของอย.มันจึงมีขั้นตอนกระบวนการเป็นเดือน2เดือนนะคะจึงไม่มีของในตอนนี้นะคะเดี๋ยวรออย.ได้นะคะนี่เห็นไหมคะคุณแม่5เดือนแล้วนะคะผมไม่ร่วงเลยค่ะผมยังดกดำงอกก็ไม่มีอันนี้คือผมดำแท้ๆนะคะไม่ได้ย้อมสีผมนะถ้าย้อมคือย้อมตรงเมื่อก่อนเคยย้อมนะคะคือเป็นสีน้ำตาลตรงปลายก็เลยยังไม่ดำสนิทเพราะว่ายังติดจากที่เคยย้อมมานะคะนิดนึงนะคะเนื่องจากมีคนชมผมเราแล้วก็ไม่เกรงใจนะคะแล้วก็อวดผมเราให้ดู นี่ค่ะผมคุณแม่5เดือนค่ะนะคะอย่าชมค่ะอย่าชมชมแล้วก็จะโชว์ให้ดูค่ะ โอเคค่ะนะอ่ะเริ่มค่ะ
วันนี้ครูก้อยมีข้อมูลมาฝากนะคะวันนี้ครูก้อยมีข้อมูลมาฝากอ่ะมาดูค่ะการใส่ตัวอ่อนอ่ะมาคุยกันถึงก่อนคนที่ท้องยากเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ววันนี้ครูก้อยจะพูดถึงการทำเด็กหลอดแก้วเลยนะคะพอทำเด็กหลอดแก้วอ่ะพูดสรุปสั้นเราต้องบำรุงไข่นะคะเราต้องบำรุงไข่ก่อนอย่างน้อย3เดือนแล้วถึงจะเข้าสู่กระบวนการฉีดกระตุ้นไข่นะคะหลายคนไม่ทราบว่าต้องมีกระบวนการนี้คือมันจะมีหรือไม่มีก็ได้มันก็แล้วแต่เราไงบางคนก็ไม่ทราบบางคนก็แบบไปให้หมอฉีดให้เลยซึ่งไม่ได้บำรุงไม่ได้อะไรไปหลายคนก็ผลเป็นไงคะไม่ติดก็มาเสียใจร้องห่มร้องไห้บางคนทำถึง3ครั้ง4ครั้งก็ไม่ติดเพราะไม่เคยช่วยเหลือหมอไปเลยไม่เคยช่วยเหลือตัวเองเลยไปถึงไปให้หมอฉีดกระตุ้นเลยนะคะคือหมอฉีดกระตุ้นหมอทำให้ได้แค่อัดฮอร์โมนแต่ร่างกายเนื้อเดิมของเราอ่ะมันต้องเป็นร่างกายที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์อะค่ะทุกอย่างมันต้องอยู่บนพื้นฐานของร่างกายที่สมบูรณ์มันจึงจะสามารถกระตุ้นไข่ก็ขึ้นผนังมดลูกก็ขึ้นนะคะพอเราบำรุงไข่3เดือนเสร็จปุ๊บไปฉีดกระตุ้นไข่นะคะไข่ที่หมอเห็นสมมติเห็น10ใบถ้าเราบำรุงไปมันอาจจะใช้ได้ทั้ง10ใบเลยหรืออาจจะใช้ได้8ใบ7ใบแต่ถ้าเราไม่บำรุงเรามีไข่10ใบบางทีทั้ง10ใบใช้ไม่ได้เลยสักใบก็มีคุณก็เสียเงินฟรีในการทำเด็กหลอดแก้วรอบนั้นเพราะฉะนั้นบำรุงไปก่อนเธอขาดนะคะตั้งหลัก3เดือนบำรุงไข่บำรุงอย่างไรให้คลิกให้คลิกที่กูก้อยแปะเอาไว้ค่ะคำว่าเตรียมผนังมดลูกอะคลิกตรงนั้นก็ได้มันจะพาไปลิงก์หน้าบำรุงไข่ด้วยนะเสร็จคราวนี้หมอก็จะดูดไข่แล้วออกมาถึงวันเก็บไข่นะคะถึงวันเก็บไข่พอเก็บไข่เสร็จแล้วปุ๊บหลังจากเก็บไข่นั่นแหละค่ะจะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการเตรียมผนังมดลูกเพื่อจะย้ายตัวอ่อนกลับคราวนี้มันมีการย้ายตัวอ่อน2แบบนะคะมันก็คือการย้ายรอบสดกับการย้ายรอบฟรีซหรือรอบแช่แข็งหลายคนถามครูก้อยว่าครูก้อยคะทำไมหมอที่ทำให้หนูเขาย้ายตัวอ่อนรอบสดให้หนูทำไมหลายคนทำไมของครูก้อยจึงย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งอันนี้ครูก้อยจะมาตอบให้ฟังนะคะการย้ายตัวอ่อนรอบสดกับการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งบอกเลยถ้าเป็นอดีตจะเป็นการย้ายตัวอ่อนรอบสดทั้งหมดจะเป็นการย้ายตัวอ่อนรอบสดทั้งหมดเนื่องจากว่าเทคโนโลยีมันยังไม่ก้าวหน้านะคะที่จะสามารถฟรีซหรือแช่แข็งตัวอ่อนไว้แล้วสามารถละลายแล้วให้มันแตกเซลล์ต่อได้พูดง่ายๆหมายความว่าในอดีตวิทยาการมันยังไม่ทันสมัยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องได้รับการย้ายตัวอ่อนรอบสดแต่ปัจจุบันวิทยาการมันทันสมัยห้องแลบมันทันสมัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงนิยมที่จะย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งเพราะฉะนั้นการที่จะย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งหมายความว่าห้องแลบต้องมีคุณภาพเพราะฉะนั้นครูก้อยจึงให้ความสำคัญกับการเลือกห้องแลบหรือว่าเลือกสถานที่ที่ไปทำเด็กหลอดแก้วครูก้อยบอกเลยว่าครูก้อยทำที่ GFC คลินิกนะคะแถวพระราม3นะคะเป็นอาจารย์หมอจากศิริราชมาเปิดคลินิกนะคะเพิ่งเปิดได้ปี2ปีนี้เองแต่ครูก้อยไปเช็คห้องแลบเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าแม่ๆหลายคนในเพจครูก้อยอ่ะตามครูก้อยทุกสเต็ปไม่ว่าจะอาหารการกินรวมถึงสถานที่ไปทำด้วยคือครูก้อยเช็คแล้วถ้าครูก้อยเช็คแล้วเนี่ยคือแม่ลอกเลยเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะคะเพราะครูก้อยก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองอยู่แล้วนะห้องแลบของเขาคือนักวิทยาศาสตร์คือเก่งสุดนะคะแล้วก็ห้องแลบแบบเลิศนะคะครูก้อยดูถึงห้องแลบหมดเลยพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์หมดก่อนที่จะตัดสินใจทำนะฮะห้องแลบที่ดีนะคะต้องสามารถเลี้ยงตัวอ่อนแล้วฟรีซตัวอ่อนในรอบแช่แข็งแล้วละลายตัวอ่อนแล้วไม่ตายซึ่งที่นี่ละลายตัวอ่อนแล้วไม่ตาย 100% ณวันนั้นที่ครูก้อยดูข้อมูลนะคะคือผลการละลายตัวอ่อนแตกตัวต่อไปได้ 100% อันนี้พูดถึงตัวอ่อนของคุณมีคุณภาพด้วยนะถ้าตัวอ่อนของคุณไม่มีคุณภาพไม่ว่าจะแลบเลิศหรูวิริสมาราอะไรก็ไม่สามารถทำให้ตัวอ่อนที่ไม่มีคุณภาพของคุณมีชีวิตอยู่ได้หรือแตกเซลล์ต่อไปได้เพราะฉะนั้นครูก็พูดในแง่ว่าแม่ได้ตัวอ่อนมีคุณภาพแล้วแลบมันไม่ทำร้ายตัวอ่อนแม่มันยังคงคุณภาพของตัวอ่อนให้สามารถตอนที่เราแข็งมันเอาไว้อ่ะพอเรามาละลายอ่ะมันไปต่อได้นี่คือคุณภาพของห้องแลบและความเชี่ยวชาญของนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งอดีตมันไม่มีห้องแลบที่ยังสามารถทำได้หรือว่ากระบวนการแช่แข็งนะคะที่จะฟรีซเอาไว้แล้วแบบละลายต่อแล้วไปได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆครูก้อยบอกเลยว่าก็เห็นใจหลายท่านนะคะที่อยู่ต่างจังหวัด
บางทีเนี่ยในกรุงเทพมันจะมีห้องแลบที่ทันสมัยกว่านะคะบางทีต่างจังหวัดเขายังไม่มีห้องแลบที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นหมอเขาจะนิยมย้ายเป็นรอบสดนะคะเพื่อไม่ให้ตัวอ่อนเสี่ยงต่อการเก็บไว้ในห้องแลบแล้วพอมันละลายตัวอ่อนแล้วตัวอ่อนตายนะคะอันนี้พูดกันตรงๆนะคะแต่ว่าบางที่ก็แล้วแต่บางที่ต่างจังหวัดแต่ก็ห้องแลบเขาก็เขาเรียกว่าทันสมัยแล้วก็มีเยอะเหมือนกันแพทย์ให้แม่เช็คที่ห้องแลบด้วยนะโอเค สรุปย้ายตัวอ่อนปัจจุบันนิยมย้ายรอบแช่แข็งนะคะเนื่องจากว่าการย้ายรอบแช่แข็งนั้นทำให้คุณแม่ที่เก็บไข่เสร็จมีเวลาเตรียมผนังมดลูกค่ะใครเข้าใจอันนี้ครูก้อยขอหัวใจค่ะขอกระดกก่อนนะคะวันนี้ลืมยังไม่ได้กระดกค่ะฟินเข้าใจของหัวใจค่ะสาเหตุที่เปอร์เซ็นต์ของการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าการย้ายตัวอ่อนรอบสดอยู่ที่ว่าคุณแม่ที่ได้รับการกระตุ้นไข่มีเวลาเตรียมผนังมดลูกกูก็ต้องบอกก่อนว่าปัจจัยหลายอย่างที่คุณหมอย้ายตัวอ่อนรอบสดให้กับคุณ1 สมมุติว่าแลบดีนะแล้วคุณหมอแนะนำว่าให้แม่ย้ายตัวอ่อนรอบสดอันนี้เราเริ่มใจคอไม่ดี เริ่มใจคอไม่ดีถ้าห้องแลบดีแล้วหมอให้เราย้ายตัวอ่อนรอบสดอะเริ่มใจคอไม่ดีนะความหมายคือตัวอ่อนเราอาจจะไม่ค่อยดีนะคะคือคุณภาพหมอดูแล้วว่าอาจจะไม่ดีพอดูคุณภาพว่ามันดูไม่ค่อยดีสู้ใส่สดดันให้มันฟลุกให้มันเผื่อฟลุกดีกว่าที่จะเลี้ยงมันไว้เพราะถ้าเกิดเราเลี้ยงตัวอ่อนที่มันดูคุณภาพไม่ค่อยดีดูอ่อนแออ่อนแอแล้วเลี้ยงมันไว้สุดท้ายมันตายหรือพอเวลาฟรีซเสร็จพอละลายสุดท้ายมันตายก็เท่ากับว่าหมดหลุนเก็ทไหมคะหมดหลุนเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวอ่อนแล้วดูเหมือนกับมันดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หมอเขาก็จะให้แม่ใส่รอบสดเพราะฉะนั้นถ้าเขาให้เราใส่รอบสดแสดงว่าใจคอเราเริ่มไม่ค่อยดีแล้วแสดงว่าตัวอ่อนเราเริ่มไม่ค่อยดีตัวอ่อนเราคุณภาพไม่ค่อยดีนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมจึงให้ใส่คือตามสถิติในงานวิจัยที่เก็บข้อมูลมาเป็น10ปีเนี่ยนะคะมันมีข้อมูลยืนยันมาชัดเจนว่าการใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่าการใส่ตัวอ่อนรอบสดเนื่องจากว่าคุณแม่มีเวลาเตรียมผนังมดลูกนะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่เราฉีดยากระตุ้นไข่เราได้รับฮอร์โมนใช่ไหมคะในการฉีดยากระตุ้นไข่ฟองไข่มันก็เจริญเติบโตขึ้นหลายๆใบผิดธรรมชาตินะคะซึ่งตามธรรมชาตินี่มันจะเจริญเติบโตเพียงแค่ฟองเดียวแล้วตกนะคะพอมันเจริญเติบโตเพียงแค่ฟองเดียวแล้วตกเนี่ยนะคะมันจะมีซากถุงไข่ก็คือฟอลลิเคิลนะคะคือฟอลลิเคิลเนี่ยมันจะหุ้มไข่อยู่คำว่าไข่จริงๆคือนิวเคลียสหรือไข่แดงที่อยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวนะคะใส่ตัวอ่อนรอบธรรมชาติคืออะไรโอเคครูก้อยแปะเอาไว้ก่อนครูก้อยแปะไว้ก่อนเดี๋ยวอันนี้แป๊บหนึ่งนะคะแปะคำถามนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวกำลังพูดคำถามนี้อยู่เดี๋ยวนี้ครูก็ให้แปะขั้นตอนการเตรียมผนังมดลูกไว้ให้ค่ะแม่แล้วก็แปะลายแอดสินค้าไว้ให้ด้วยฮะไหนอะเอ๊ะทำไมเรากดค้างไม่ได้ช่างมันเถอะเรามีเวลาเตรียมผนังมดลูกถูกไหมคะเนื่องจากว่าเวลาเราฉีดกระตุ้นไข่เนี่ยนะคะเราได้รับฮอร์โมนถูกไหมคะซึ่งตามธรรมชาติเนี่ยฮอร์โมนมันก็จะไม่สูงเหมือนกับการที่เราใช้ยาฉีดเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะกระตุ้นให้ไข่เลยรังไข่หลายๆใบที่มันเจริญเติบโตพร้อมกันหลายๆฟองเพราะเราจะได้มีโอกาสที่จะคัดเลือกไข่ที่สมบูรณ์ที่สุดมาปฏิสนธิกับสเปิร์มแล้วมีโอกาสที่จะเลือกตัวอ่อนนะคะคัดเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูกแต่ถ้าตามธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติมันจะเลือกแค่เดือนละฟองนะคะซึ่งปกติฟองหนึ่งเขาเรียกว่าฟอลลิเคิลก็คือถุงไข่นะคะฟอลลิเคิลก็คือถุงไข่ไข่จริงๆคือไข่แดงที่อยู่ข้างในหรือนิวเคลียสที่มีสารพันธุกรรมนะคะที่จะมาปฏิสนธิกับสเปิร์มพอเวลาไข่มันถูกดูดออกไปแล้วไข่มันถูกดูดออกไปแล้วมันก็จะเหลือฟอลลิเคิลนะคะหรือถุงไข่นั่นคือซากถุงไข่ในกรณีที่เรากระตุ้นไข่เราก็จะมีเป็นไงคะ
ถุงฟอลลิเคิลที่ตกค้างเยอะซึ่งซากถุงไข่นี้แหละค่ะมันไม่ยอมยุบตัวลงเพราะว่ามันมีเยอะนะคะมันมีเยอะกรณีของคนที่เป็น PCOS ด้วยหรือคนที่มีไข่หลายใบมันก็จะไปขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนถ้าเราใส่รอบสดในกรณีที่เราได้ไข่หลายๆใบอันนี้เสี่ยงที่จะไม่ติดนะคะเนื่องจากว่าถุงไข่มันยังกดไม่หมดเลยอะค่ะซากถุงไข่มันยังขัดขวางอยู่นะคะฮอร์โมนต่างๆก็ยังไม่ลงจากยาฉีดกระตุ้นนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสติดได้น้อยกว่ากรณีที่เรามีเวลาเตรียมผนังมดลูกหรือกรณีที่คนที่ฉีดกระตุ้นไข่แล้วได้ไข่เยอะแล้วก็เกิดภาวะ OHSS ในระหว่างกระตุ้นไข่หรือภาวะovarian hyperstimulation syndrome หรือภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปพวกนี้มักจะเป็นพวก PCOS ที่มีภาวะรังไข่แบบถุงน้ำนะคะก็จะมีไข่จิ๋วๆเป็นพวงองุ่นเยอะมากพอฉีดกระตุ้นไข่บางครั้งไข่มันโตหมดแบบนี้ค่ะมันก็จะเกิดภาวะ OHSS หรือภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปได้ก็จะเกิดซากถุงไข่จำนวนมากซึ่งซากถุงไข่พวกนี้ต้องใช้ฮอร์โมนในการกดนะคะบางครั้งหมอจะให้ยาคุมมากิน 1-2 รอบเดือนนะคะเพื่อกดซากถุงไข่ก่อนที่จะย้ายตัวอ่อนดังนั้นถ้าคนที่เป็น OHSS หมดสิทธิ์ใส่รอบสดนะคะหมดสิทธิ์ใส่รอบสดเพราะว่าเป็นไงคะ1มีอาการท้องอืดบวมน้ำนะคะเนื่องมาจากการที่รังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปถ้าเราใส่ตัวอ่อนรอบนั้นนะคะฮอร์โมนที่มันยังขึ้นอยู่ที่มันยังไม่ลงไม่ยังไม่เสถียรเนี่ยค่ะมันจะไปขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นข้อบอกว่าทำไมจึงใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งแล้วประสบความสำเร็จมากกว่าใส่รอบสดนั่นเองนะคะโอเคคำถามเดี๋ยวตอบก่อนใส่ตัวอ่อนรอบธรรมชาติคืออะไรคะคือการเรียนแบบธรรมชาติในการใส่ตัวอ่อนอาจจะไม่ได้ใช้ยาเตรียมผนังมดลูกนะคะจริงๆเขาก็เรียกว่าเรียนแบบรอบธรรมชาติคือทุกคนที่ทำในปัจจุบันนี้ในการทำอิกซี่นะคะก็เป็นการใส่ตัวอ่อนเรียนแบบรอบธรรมชาติทั้งหมดคือปกติไข่อธิบายมันยาวเลยนะปกติไข่มันตกday 14ของรอบเดือนนับวันที่มีประจำเดือนมาวันแรกเป็น day 1 14วันหลังจากนั้นเนี่ยไข่จะตกถูกไหมคะไอ้ไข่ตกวันนั้นแหละคือวันที่หมอดูดไข่วันที่หมอเก็บไข่มันก็เรียนธรรมชาติแล้วคราวนี้พอเอาตัวอ่อนไปเลี้ยงในห้องแลบสมมุติเลี้ยง5วันสมมุติเลี้ยง5วันมันก็เป็น day เท่าไหร่แล้วคะเป็น day 14ที่เก็บไข่ใช่ไหมคะ day 15 day 16 day 17 day 18 day 19 day 19นั่นแหละที่เราเลี้ยงตัวอ่อนอยู่5วันเราต้องจับตัวอ่อน5วันนั้นแหละดันกลับเข้าไปสู่โพรงมดลูกนั่นแหละคือการย้ายตัวอ่อนรอบเรียนแบบรอบธรรมชาติคือถ้าคุณไม่ดึงไข่ออกตัวอ่อนของฉันก็ฝังใน day ใน5วันหลังไข่ตกนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นการรอบธรรมชาติซึ่งบางคนรอบธรรมชาติไม่ได้มีการเตรียมผนังมดลูกด้วยยาซะด้วยซ้ำนะคะครูก้อยเคยนะคะครูก้อยทำอีกซี่2รอบรอบแรกไม่เตรียมผนังด้วยฮอร์โมนค่ะคือผนังกินอาหารอันนี้ค่ะจนผนังขึ้นสวยงามแล้วหมอบอกว่าก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ฮอร์โมนกินหรือสอดรอบแรกนะคะรอบที่2เนี่ยนะคะผนังก็สวยแล้วจากอาหารการกินนะคะแต่หมอขอเมนเทนผนังด้วยยาเอสโตรเฟมนิดหน่อยนะคะเพื่อเมนเทนผนังมดลูกเอาไว้นั่นก็คือเป็นการใช้ยาในการเตรียมผนังมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นการใส่ตัวอ่อนรอบธรรมชาติหมายความว่าเรียนแบบรอบระยะเวลาการตกไข่นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือบางคนไม่ได้ใช้ยาฮอร์โมนในการเตรียมผนังมดลูกนั่นเองโอเคนะคะนะคะคุณกิ๊กโกบอกว่าแพทย์ก็ไม่แนะนำให้ตรวจโครโมโซมค่ะถ้าอายุน้อยกว่า35ถูกต้องค่ะอันนี้คือกฎหมายด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะแพทย์อย่างเดียวนะคะมันคือกฎหมายเขาไม่ให้ตรวจนะคะเดี๋ยวครูก้อยมาให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะคะครูก้อยมีข้อมูลมาฝากนะคะจากการประชุม UIT เมื่อปี2012นะคะนั่นก็คืออัปเดต Infertility Treatment 2012นะคะคือการอัปเดตเกี่ยวกับการ Fertility คือเกี่ยวกับการมีบุตรอันนี้นะคะที่ประเทศที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะเมื่อปี2555เนี่ยนะคะในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียได้แก่ประเทศเดนมาร์กฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนได้มีการรวบรวมและทำวิจัยเปิดเผยว่าตั้งใจฟังค่ะทารกที่เกิดจากการทำเด็กหลอดแก้ว 60,650 คนที่เป็นกรณีคันเดียวนะคะเทียบกับทารกที่เกิดโดยวิธีธรรมชาติ 360,000 คนพบว่าอัตราความพิการของทารกไม่แตกต่างกันตั้งใจฟังน่าสนใจเลยนี่ข้อมูลจากการทำวิจัยนะคะจากการประชุมอัปเดต Infertility Treatment เมื่อ2012ที่กรุงบูดาเปสต์บูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะบอกมาเลยนะคะว่าทารกที่เกิดจากเด็กหลอดแก้วกรณีคันเดียวนะคะเทียบกับทารกที่เกิดตามธรรมชาติเนี่ย
ความพิการแต่กำเนิดไม่แตกต่างกันเพราะบางคนมีความกังวลว่าเราทำเด็กหลอดแก้วแล้วลูกเราจะออกมามีความเสี่ยงต่อการพิการสูงกว่าเด็กที่เกิดตามธรรมชาติไหมไม่นะคะไม่นะคะโอเคนะคะต่อไปค่ะมีงานวิจัยต่อค่ะที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือน้ำหนักของทารกจากการศึกษาพบว่าทารกที่เกิดจากการย้ายตัวอ่อนในรอบแช่แข็งตั้งใจฟังจะมีน้ำหนักตัวมากกว่าทารกที่เกิดจากการย้ายตัวอ่อนในรอบสดประมาณ200กรัมพูดง่ายๆสรุปคือตัวอ่อนที่ถูกย้ายจากรอบแช่แข็งเมื่อเติบโตเป็นทารกในครรภ์จะมีน้ำหนักมากกว่าตัวอ่อนที่ย้ายในรอบสดกรณีที่ติดเป็นทารกเหมือนกันนี่คือผลจากงานวิจัยนะคะตั้งใจฟังค่ะมีอีกค่ะและยังพบอีกว่าโอกาสที่ทารกที่เกิดจากการย้ายตัวอ่อนในรอบแช่แข็งจะใหญ่กว่าอายุครรภ์มากกว่าทารกที่เกิดโดยวิธีธรรมชาติและทารกที่ย้ายตัวอ่อนในรอบสดตั้งใจฟังนะคะการย้ายตัวอ่อนในรอบแช่แข็งเนี่ยนะคะหมายความว่าท้องอายุครรภ์มันจะโตกว่าเกณฑ์เช่นสมมุติว่าเด็ก6วีคอาจจะโตเหมือนเด็ก7วีคซึ่งเป็นความจริงนะของน้องเมดานี่อายุครรภ์โตกว่าเกณฑ์ตลอดเลยนะคะเพราะเขาเป็นเด็กอิกซี่ที่ย้ายในรอบแช่แข็งนะคะก็เนี่ยมีงานวิจัยบอกเลยว่าทารกที่เกิดจากการย้ายตัวอ่อนในรอบแช่แข็งเนี่ยนะคะจะใหญ่กว่าอายุครรภ์นะคะจะใหญ่กว่าอายุครรภ์มากกว่าทารกที่เกิดจากการใส่ตัวอ่อนในรอบสดหรือทารกที่เกิดตามธรรมชาตินะคะซึ่งแพทย์ยังไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างแน่ชัดแต่เชื่อว่าผนังมดลูกมีส่วนที่เกี่ยวข้องผนังมดลูกคือการเตรียมผนังมดลูกอะค่ะก่อนที่เราจะใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งอะมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกทำไมมันถึงจะไม่มีผลแล้วมันมีผลแน่นอนการเตรียมผนังมดลูกที่คุณก็บอกว่าให้กินโปรตีนเตรียมผนังให้กินน้ำมะกรูดกระดกไปให้เลือดโฟลว์เพราะอะไรคะพอตัวอ่อนเข้ามาฝังตัวเป็นยังไงคะมันต้องได้รับอาหารถูกไหมคะสารอาหารต่างๆที่อยู่ที่ผนังมดลูกนะคะที่มีเลือดมาหล่อเลี้ยงนะคะมันก็จะทำให้เด็กพัฒนาเติบโตได้ดีแต่กับคนที่ไม่ได้เตรียมผนังมดลูกมามีแต่ความเจริญของผนังมดลูกที่ถูกบังคับด้วยต่อมใต้สมองให้หลั่งแค่ฮอร์โมนแต่ไม่มีอาหารจากการบำรุงเข้าไปการเจริญเติบโตของทารกจึงเล็กกว่านั่นเองก็เลยบอกว่าคนที่ใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งเด็กจะเจริญเติบโตกว่าเด็กที่ใส่ตัวอ่อนรอบสดเนี่ยถึง200กรัมเลยทีเดียวโอเคไหมคะนะนอกจากนี้ยังศึกษาเปรียบเทียบด้วยนะคะการเกิดทารกโดยวิธีธรรมชาติเนี่ยนะคะจะหนักกว่าทารกที่เกิดจากตัวอ่อนที่ใส่ในรอบสดประมาณ65กรัมซึ่งผู้วิจัยใช้เวลาข้อมูลวิจัยมาถึง10ปีนะคะอันนี้คือข้อมูลที่ครูก้อยเอามานำเสนอให้นะคะการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งเนี่ยเขาเรียกว่า frozen embryo transfer หรือที่เขียนว่า FET นะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าการย้ายตัวอ่อนรอบสดหรือ fresh embryo transfer นะคะอันนี้คือบอกมาอย่างชัดเจนนะคะคือมีงานวิจัยที่เขาทำมาเป็น10ปีนะคะเป็น10ปีอ่ะมีอีกนะคะการย้ายตัวอ่อนรอบสดมันทำยังไงคะครูก้อยเวลาเรากระตุ้นไข่แล้วเราเก็บไข่เสร็จแล้วนะคะพอเราเก็บไข่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเลี้ยงตัวอ่อนประมาณ 2-3 วันเป็นตัวอ่อน day 2หรือ day 3ส่วนมากมักจะใส่รอบนั้นเลยก็คือพอเลี้ยงตัวอ่อน3วันหลังเก็บไข่3วันอะประมาณนั้นแหละ 2-3 วันอะก็ใส่ตัวอ่อนกลับเข้าไปเลยซึ่งบางคนฮอร์โมนยังไม่ลงจากยากระตุ้นนะคะหรือถ้าบางคนที่บอกแล้วว่าประสบปัญหา OHSS คือปัญหารังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปช่วงนั้นฮอร์โมนมันยังแปรปรวนแล้วตัวอ่อนก็ถูกเข้าไปฝังมันก็จะถูกขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนโอกาสประสบความสำเร็จจึงน้อยกว่าการย้ายตัวอ่อนในรอบสดนะคะส่วนในรอบแช่แข็งนะคะส่วนการย้ายตัวอ่อนในรอบแช่แข็งนะคะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้เรามีเวลาที่จะตรวจคัดโครโมโซมได้ด้วยนะคะการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งหมายความว่าเมื่อเราเก็บไข่ออกไปแล้วเนี่ยนะคะหมอจะเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงระยะ day 5นั่นก็คือระยะ blastocystซึ่งเป็นระยะตัวอ่อนที่สมบูรณ์ที่สุดที่พร้อมจะฝังตัวที่ผนังมดลูกใกล้เคียงกับธรรมชาติตามธรรมชาติเมื่อไข่ตกใน day 14ของรอบเดือนไข่จะตกไปบริเวณท่อนำไข่แล้วจะไปเจอกับสเปิร์มเกิดการปฏิสนธิบริเวณท่อนำไข่เมื่อเกิดการปฏิสนธิตัวอ่อนจะแบ่งเซลล์นะคะเป็น2 48ไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาแบ่งเซลล์ประมาณ5วันแบ่งด้วยเคลื่อนที่ด้วยนะคะแบ่งจากปีกมดลูกเคลื่อนที่ด้วยมาฝังอยู่บริเวณโพรงมดลูกใช้เวลาประมาณ 6-7 วันจึงจะมีการฝังนอกจากนั้นตัวอ่อนก็ล่องลอยอยู่แบ่งเซลล์ไปด้วยล่องลอยอยู่มันจึง
คล้ายกับการเลี้ยงตัวอ่อนนะคะจากการที่เก็บไข่แล้วปฏิสนธิแล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนจนถึง5วันนั่นก็คือระยะบลาสโตซิสจากนั้นจับมาฝังไว้ที่โพรงมดลูกนะคะแล้วตัวอ่อนก็จะฝังเจาะจากเปลือกไข่ใน day 6นั่นเองเพราะฉะนั้นเรามีเวลาค่ะที่ตอนที่เราไปฟรีซตัวอ่อนเอาไว้หมอจะให้เตรียมผนังมดลูกประมาณ 1-2 รอบเดือน3รอบเดือนหรือแล้วแต่คุณแม่จะสะดวกบางคนก็คือฝากตัวอ่อนเอาไว้1ปีเลยค่ะเพราะว่าปีนี้ไม่สะดวกนะคะยังติดงานยังเคลียร์งานไม่เสร็จอะไรก็ว่าไปเนื่องจากว่าไข่มันจะแก่ไปตามอายุแต่ผนังมดลูกไม่เป็นไรนะคะค่อยใส่ก็ได้นะคะเอาตัวอ่อนไปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วจึงเตรียมผนังมดลูกให้พร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยใส่เมื่อนั้นเก็ตไหมคะขอเก็ตก่อนค่ะเก็ตไม่เก็ตก่อนค่ะอ่ะต่อไปครูก้อยบอกว่าทำไมมันจึงมีโอกาสสูงมากขึ้นบางคนจะคัดโครโมโซมตัวอ่อนในช่วงที่เรารอเตรียมผนังมดลูกนะคะคือมีการคัดโครโมโซมตัวอ่อนซึ่งการคัดโครโมโซมตัวอ่อนเนี่ยผู้หญิงจะต้องมีอายุ35ปีขึ้นไปนี่คือทางกฎหมายเลยนะคะจึงจะสามารถคัดโครโมโซมตัวอ่อนได้นะคะคือเป็นเพราะว่าในสถิติของการเก็บข้อมูลของผู้หญิงทั่วโลกเนี่ยนะคะผู้หญิงที่อายุ35ปีขึ้นไปไข่มันจะเริ่มมีโครโมโซมผิดปกติพูดง่ายๆว่าเซลล์มันเริ่มแก่เซลล์ทุกส่วนเริ่มแก่นะคะเซลล์ไข่ก็เป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันก็แก่ยิ่งมันแก่เร็วกว่าหน้าคุณอีกเซลล์ไข่เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายแล้วมันเป็นเซลล์สืบพันธุ์นะคะมันจะเขาเรียกว่าไวต่ออนุมูลอิสระมากๆเพราะฉะนั้นคุณก้อยเลยบอกว่าทำไมถึงให้งดกินหวานนะให้กินของเฮลตี้ตามที่คุณก้อยบอกนะคะกินของเปรี้ยวอย่างนี้ค่ะของขมพวกนี้ค่ะแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะมากๆของเปรี้ยวของขมแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะมากๆของหวานยาพิษนะคะงดไปนะคะมันจะทำลายเซลล์ไข่นะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิง35ปีขึ้นไปเนี่ยความแก่ของเราเองมันทำลายเซลล์ไข่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าให้อาหารการกินความเครียดและมลพิษมาทำลายเซลล์ไข่เราซ้ำสองนะคะจึงทำให้มีโอกาสที่จะกำเนิดทารกที่มีโอกาสผิดปกติของโครโมโซมได้สูงถึง 40% ถ้าอายุ35เนี่ย 40% ถ้าอายุมากกว่านั้นโอ้โหกราฟกระโดดขึ้นฮวบเลยนะคะจะบอกเลยว่าถ้า36 37 38เนี่ยโอกาสที่โครโมโซมในไข่ผิดปกติถึง 60% เลยทีเดียวมากกว่าครึ่งถ้าเลข4ครูก็ไม่อยากพูดให้ตกใจถ้าอายุ40โครโมโซมในไข่ผิดปกติไปแล้ว 90% อายุ42 99%99% โครโมโซมในไข่ผิดปกติไปแล้วแต่บางคนก็ยังท้องได้เพราะว่ามันยังมี 1% เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาดูแลไข่ของเราในใบนั้นแหละให้ดีจนกระทั่งว่าเราทำดูดเด็กหลอดแก้วแล้วติดโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีข้อบ่งชี้ว่าคุณต้องเป็นผู้หญิง35อายุ35ปีขึ้นไปนะคือมันบ่งชี้ว่าคุณมีโครโมโซมในไข่น่าจะผิดปกติแล้วจึงสามารถที่จะส่งตรวจโครโมโซมได้แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอายุแค่30หรือเป็นผู้หญิงแค่อายุแค่25คุณจะไปบอกหมอว่าคุณจะขอตรวจโครโมโซมมันดูไม่สมเหตุสมผลเพราะโดยสถิติผู้หญิงอายุน้อยแบบนั้นเนี่ยโครโมโซมในไข่ยังไม่ผิดปกติมันยังโอเคอยู่คุณยังสามารถที่จะท้องได้ตามธรรมชาติถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องท่อนำไข่ตันอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น35ปีขึ้นไปค่ะจึงตรวจคัดโครโมโซมได้หรือถ้าไม่ถึง35คุณต้องมีข้อบ่งชี้อื่นเช่นเคยแท้งมาแล้วหลายครั้งกรณีเคยแท้งมาแล้วหลายครั้งแล้วหาสาเหตุไม่เจออันนั้นหมอจะเข้าใจว่าโครโมโซมในไข่ของคุณผิดปกติคุณจึงมีสิทธิ์ที่จะส่งตรวจโครโมโซมตัวอ่อนได้หรือคุณเคยกำเนิดทารกที่เป็นดาวซินโดรมมาแล้วคือมีเชื้อพันธุกรรมที่จะเป็นดาวซินโดรมโอเคคุณมีข้อบ่งชี้ที่จะส่งตรวจโครโมโซมได้เคยแท้งนะคะเคยคลอดทารกพิการมาก่อนนะคะอายุ35ปีขึ้นไปพวกนี้คือมีข้อบ่งชี้ที่จะส่งตรวจโครโมโซมได้นะคะแต่การที่จะส่งตรวจโครโมโซมได้บอกเลยว่าตัวอ่อนจะต้องอยู่ในระยะบลาสโตซิสซึ่งปัจจุบันโอเคเขาสามารถส่งตรวจโครโมโซมได้ในตัวอ่อน day 3แต่ว่ามันเสี่ยงที่จะทำให้ตัวอ่อนนั้นตายโดยใช่เหตุเช่นตัวอ่อน day 3มันมีเซลล์ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก็ให้ดูนี่คือลักษณะของตัวอ่อน day 3นะคะนี่คือหลายตัวนะคะตัวนี้ก็ได้นี่ค่ะตัวอ่อนที่3มันก็จะประมาณแตกเซลล์ประมาณ 6-8 เซลล์อะค่ะมันจะแตกเซลล์ประมาณ 6-8 เซลล์คราวนี้เวลาเราดึงเซลล์ไปตรวจโครโมโซมอะค่ะเราก็จะดึงไปประมาณ 2-3 เซลล์เซลล์มันก็หายไปเกือบหมดแล้วค่ะตัวอ่อนก็เป๋อาจจะตายได้ทั้งที่จริงมันอาจจะไปต่อแต่เวลาเราดึงเซลล์ออกไปส่งตรวจโครโมโซมเซลล์มันก็เป๋มันก็ตายได้โดยใช่เหตุถูกไหมคะแต่ส่วนใหญ่เขามักจะส่งตรวจโครโมโซมในช่วงที่ตัวอ่อนเป็นระยะบลาสโตซิสค่ะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเป็นระยะบลาสโตซิสนะคะ
มองไม่เห็นเซลล์แบบนั้นแล้วค่ะเพราะว่าเซลล์มันเป็นพันๆเซลล์แล้วค่ะมันขยายใหญ่อันนี้นะคะเป็นบลาสโตซิสต์ดึงมานิดๆหน่อยๆแค่เซลล์2เซลล์ไม่ทำให้เซลล์เป๋นะคะเพราะการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนจึงนิยมตรวจตอนที่ตัวอ่อนถึงระยะ day 5การที่คนๆไหนเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงระยะ day 5ได้ก็แสดงว่าตัวอ่อนตัวนั้นค่อนข้างที่จะแข็งแรงมีคุณภาพมันจึงฝ่าฟันมาจนถึง day 5ได้ซึ่งเป็นตัวอ่อนที่เรียนแบบธรรมชาติที่จะมาฝังตัวที่ผนังมดลูกมันจะถึง day 5คือระยะบลาสโตซิสต์ถ้าตัวอ่อนตัวไหนที่มันฝ่อไปตั้งแต่ day 3มันก็ไม่มาฝังอันนี้เก็ตไหมคะเก็ตไหมคะโอเคใครเข้าใจของหัวใจรัวๆค่ะเรื่องของการคัดโครโมโซมตัวอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีโอกาสติดสูงในรอบแช่แข็งไงคะเพราะว่าเราแช่แข็งตัวอ่อนไว้แล้วตัวอ่อนมันไปถูกคัดโครโมโซมมาแล้วนะคะเราจึงมีเวลาเตรียมผนังมดลูกนั่นเองนะคะอ่ะใครเข้าใจข้อหัวใจค่ะเดี๋ยวครูก็จะบอกถึงวิธีการเตรียมผนังมดลูกค่ะนะคะเรามาใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งกันเถอะนะคะยกเว้นว่ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำให้เราใส่รอบสดเช่นหมอดูว่าตัวอ่อนเราไม่น่าจะเวิร์กแล้วเลี้ยงไปก็น่าจะตายกลางทางสู้ดันใส่รอบสดซะให้มันมีโอกาสลุ้นซะดีกว่าอันนั้นก็ต้องอยู่ที่วิจารณญาณของหมอค่ะนะคะโอเคเข้าใจนะคะเข้าใจกันทุกคนนะคะก่อนถึงวิธีการเตรียมผนังมดลูกครูก้อยขอสรุปค่ะเพื่อให้แม่เข้าใจตรงกัน1การใส่ตัวอ่อนรอบสดกับการใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งมีงานวิจัยที่วิจัยมากว่า10ปีแสดงให้เห็นว่าการใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งมีโอกาสประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์สูงกว่าตัวการใส่ตัวอ่อนในรอบสดนะคะคุณกัญญพรรคบอกว่าถ้าอยากท้องธรรมชาติต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะคลิกเข้าไปที่การเตรียมผนังมดลูกเลยค่ะมันจะมีบำรุงอย่างไรให้ท้องธรรมชาติต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะโอเคล้างก่อนเดี๋ยวกูก็งงเลยเห็นไหมคะเนี่ย1อุ้ยเด็กร้องแล้วการใส่ตัวอ่อนรอบสดกับการใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งมีงานวิจัยบอกว่าการใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าตัวอ่อนรอบสดนะคะเนื่องจากว่าการใส่ตัวอ่อนรอบสดนั้นคุณแม่เป็นไงคะไม่มีเวลาเตรียมผนังมดลูกฮอร์โมนที่กำลังถูกฉีดกระตุ้นไข่ยังไม่ลงนะคะหรือก็ซากถุงไข่ยังไม่ถูกกดหมดอาจจะขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนได้ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยให้ใส่ตัวอ่อนรอบสดหมายความว่าหมออาจจะมองเห็นว่าตัวอ่อนตัวนั้นไม่มีคุณภาพหรือว่าอาจจะดูไม่ดีนักหรือส่อแววว่าจะไม่ไปต่อก็จะใส่รอบสดให้เพื่อไปเสี่ยงลุ้นเอาดีกว่ามาเลี้ยงพอเลี้ยงแล้วตายกลางทางหรือมาจากห้องแลบที่ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะหมายความว่าไม่มั่นใจในห้องแลบตัวเองว่าถ้าเลี้ยงไปแล้วเมื่อละลายตัวอ่อนแล้วตัวอ่อนจะไปต่อหรือตายฉันก็ใส่รอบสดให้เธอไปเลยดีกว่านั่นคือกรณีของคนที่ใส่รอบสดส่วนคนที่ใส่รอบแช่แข็งมีโอกาสติดสูงกว่า1ถ้าอายุ35ปีขึ้นไปหรือมีประวัติเคยแท้งหรือเคยกำเนิดเด็กที่เป็นดาวซินโดรมหมอจะอนุญาตให้เราส่งตัวอ่อนนั้นตรวจโครโมโซมได้ถ้าส่งตัวอ่อนตรวจโครโมโซมแล้วคัดโครโมโซมตัวอ่อนผ่านนะคะหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ท้อง 70% คุณมีสิทธิ์ท้อง 70% อีก 30% อยู่ที่ผนังมดลูกของคุณตัวอ่อนของคุณผ่านแล้วนะแต่ถ้ามันมาเกาะที่ผนังมดลูกและผนังมดลูกมันบางหรือเลือดไม่โฟลผนังมดลูกไม่ใสผนังมดลูกหนาทึบสกปรกอันนั้นคือครูก้อยโทษคุณนะครูก้อยโทษแม่เลยนะถ้าตัวอ่อนแม่คัดผ่านแล้วแม่ใส่ตัวอ่อนไม่ติดครูก้อยโทษแม่เลยนะนั่นคือเตรียมผนังมดลูกไม่ดีมันไปเสียตรงผนังมดลูกซึ่งการเตรียมผนังมดลูกง่ายกว่าการเตรียมไข่มากๆการเตรียมไข่ที่จะทำให้ตัวอ่อนมันคัดโครโมโซมผ่านมันยากกว่าเตรียมผนังมดลูกมากๆแต่บางคนไม่ใส่ใจในการเตรียมผนังมดลูกทำให้ตัวอ่อนตัวนั้นเสียไปเลยเพราะว่าฝังไม่ติดอันนั้นคือโทษคุณนะคะนั่นคือโทษคุณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคการเตรียมในรอบแช่แข็ง1คุณมีโอกาสตรวจโครโมโซมถ้าคุณถึง35คุณมีโอกาสคัดได้2มีเวลาที่จะทำให้ฮอร์โมนลงถ้าเดือนนี้ซากถุงไข่ยังมากหมอก็อาจจะให้กินยาคุมกดซากก่อนโอเคมีเวลากด1เดือน2เดือนก็แล้วแต่หรือมีเวลาเตรียมตัวว่าเอ้ยช่วงนี้ฉันงานเยอะนะฉันมีความเครียดนะอะไรนะฉันเคลียร์งานฉันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วถึงฉันก็จะเข้าสู่กระบวนการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่ผงมดลูกคือคุณมีเวลาเตรียมตัว3มดลูกของเราเคยอันตราซาวด์ดูเอ้ยมันยังบางนะมันยังหนาทึบนะบางคนบางบางคนหนาทึบบางคนไม่เรียง3ชั้นนะฉันก็จะไม่รีบใส่นะเพราะว่าตัวอ่อนของฉันเนี่ยคัดโครโมโซมมาแล้วนะฉันจะเทคไทม์เลยคือฉันจะแบบเตรียมผนังมดลูก 2-3 เดือนได้นะ
พื่อที่จะให้ตัวอ่อนตัวนั้นมาฝังมดลูกที่แบบสวยๆโอเคไหมคะโอเคนะเห็นไหมมีคนบอกว่าทำตามครูก้อยตอนนี้5สัปดาห์แล้วเย้ๆมีคนบอกว่าท้องเยอะมากตอนนี้นะคะบางคนท้องธรรมชาติเยอะมากเลยครูก้อยจะมาบอกวิธีการเตรียมผนังมดลูกค่ะอันนี้เป็นว่าใครเข้าใจแล้วคะเมื่อกี้ที่ครูก้อยสรุปทั้งการเตรียมผนังมดลูกสรุปการใส่ตัวอ่อนรอบสดกับการใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งใครเข้าใจค่ะขอหัวใจเลยค่ะคุณหนูแฮปปี้บอกว่ากำลังจะใส่4ตุลานี้สู้ๆบำรุงตามครูก้อยถ้าเตรียมผนังตามครูก้อยสวยปุ๊บแม่ไม่ต้องห่วงติดแน่นอนนะคะติดแน่นอนอ่ะเข้าใจแล้วค่ะคราวนี้ครูก้อยจะมาสรุปการเตรียมผนังมดลูกคร่าวๆนะคะคร่าวๆเอาเป็นว่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็ให้ดูตัวอย่างเดี๋ยวก็ให้ดูตัวอย่างเมื่อเราได้ตัวอ่อนนะคะนี่สมมตินี่คือตัวอ่อนนะคะนี่คือตัวอ่อนของคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะอายุ36ย่าง37นะคะเก็บไข่ได้17ใบอันนี้บำรุงตามคัมภีร์เคร่งครัดมากนะคะเคสนี้ตอนนี้ท้อง3เดือนกว่าๆแล้วค่ะได้ไข่17ใบเป็นตัวอ่อน15ตัวนะคะปฏิสนธิเกิน 75% นะคะปฏิสนธิได้ถึง 88% เลยทีเดียวนะคะนี่คือตัวอ่อน day 1นะคะมันจะเป็นแบบนี้ปฏิสนธินะคะเสร็จแล้วเลี้ยงไปจนกระทั่งถึงตัวอ่อน day 2นะคะมันก็จะเริ่มแตกเป็น2ถึง4เซลล์ค่ะเห็นไหมคะมันจะเริ่มแตกเป็น2ถึง4เซลล์บางอัน2บ้างบางอัน3บ้างบางอันก็แตกเร็วบ้างนะคะเห็นไหมคะของคนที่บำรุงไข่มานะคะเซลล์ตัวอ่อนจะใสเลยค่ะไม่มีขยะเซลล์คือไม่มีออกซิแดนซ์เลยนะคะต่อมาเป็นตัวอ่อน day 3ค่ะของคุณแม่ท่านนี้นะคะตอนนี้ท้องแล้วนะคะเป็นตัวอ่อน day 3มันจะมี 6-8 เซลล์ค่ะเห็นไหมคะแบ่งตัวเร็วมากเลย 6-8 เซลล์นะคะต่อไป day 4เขาจะไม่รายงานผลค่ะที่คลินิก GFC เนื่องจากว่า day 4กับ day 5มันใกล้เคียงกันเขาไปรายงาน day 5เลยค่ะนี่คือตัวอ่อน blastocyst นะคะของคุณแม่ท่านนี้ถึง blastocyst 12ตัวนะคะขอเสียงปรบมือเลยค่ะขอหัวใจเลยค่ะไข่17ปฏิสนธิติด15ถึง blast 12บ้าไปแล้ว12ตัวค่ะบลาสโตซีดนะคะแล้วเชื่อไหมหมอให้ส่งคัดโครโมโซม10ตัวค่ะสวย10ตัวมาดูเลยค่ะตัวไหนบ้างค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้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 นี่บลาสหมดเลยบ้าไปแล้วทั้งกระดาษทั้งหน้าเนี่ยเป็นบลาสเกือบหมดอะคิดดูแล้วกันอายุ37อะกระดกน้ำมะกรูดวันละ2ขวดอะช่วงกระตุ้นไข่อะคือครูก้อยบอกเลยว่าเดี๋ยวครูก้อยจะบอกว่าคนนี้คือใครนะตอนนี้ท้องแล้วนะคะแต่ว่าเขายังไม่บอกเขายังไม่เปิดเผยนะคะเขาคือครูก้อย2เลยอะครูก้อยทำยังไงเขาทำตาม 100% คนนี้บอกเลยเนี่ยค่ะสวยขนาดนี้นะคะแล้วก็พอส่งคัดโครโมโซมปรากฏว่าโครโมโซมปกติ3ตัวนะคะจาก10ตัวปกติ3ตัวนะคะซึ่งธรรมชาติอายุ37เนี่ยได้คัดโครโมโซมได้3ตัวนี่ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะคะเป็นชาย1ตัวหญิง2ตัวนะคะเขาใส่ตัวนี้นะคะตัวนี้เห็นไหมคะเขาเขียนว่าฟรีดเห็นไหมคะฟรีด day 5นะคะตัวนี้คือตัวอ่อนระยะ blastocyst ที่เรียกว่าระยะ hatching blastocyst นะคะคือกำลังเจาะเปลือกไข่แล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็น day 6นะคะคือวันที่6นะคะมันถึงจะเจาะเปลือกไข่แล้วก็ฝังที่ผนังมดลูกแต่คนนี้ day 5มันโตเร็วมากเลยค่ะมันกำลังจะออกจากเปลือกไข่แล้วก็ทำการฟรีซนะคะทำการฟรีซนะคะแล้วเตรียมผนังมดลูกนะคะเคสนี้เตรียมผนังมดลูก2รอบเดือนนะคะไม่รีบเนื่องจากว่ามีไข่เยอะนะคะซากถุงไข่มันจะค้างอยู่นะคะเตรียม2รอบเดือนวิธีการเตรียมผนังมดลูกนะคะวิธีการเตรียมผนังมดลูกขั้นที่1เก็บไข่เสร็จไปแล้วนั่นคือเราเริ่มเตรียมครูก้อยบอกเลยนะคะบางคนบอกว่าเตรียมผนังมดลูกครูก้อยก็หมอให้กินฮอร์โมนอ่ะทำไมต้องมาเตรียมผนังมดลูกเองอีกล่ะคะก็หมอให้ฮอร์โมนมากินมาสอดอยู่แล้วนั่นคือการเตรียมผนังมดลูกอยู่แล้วใช่ไหมครับเอาเป็นว่าครูก้อยมองมาจากยอดไม้แล้วครูก้อยมองเห็นคนกำลังแหวกว่ายอยู่เต็มเลยที่ยังไม่ท้องครูก้อยมองมาจากข้างบนครูก้อยผ่านมาหมดแล้วคิดแบบนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายมันไม่ติดนะคะการที่เราเตรียมอาหารการกินเตรียมผนังมดลูกตามเทคนิคหรือสเต็ปของครูก้อยที่ครูก้อยรวมมาให้บอกเลยว่ามันเหมือนการตอกเสาเข็มเหมือนเราสร้างบ้านนะคะมดลูกคือบ้านนะคะมดลูกคือบ้านเราจะเอาตัวอ่อนก็คือลูกของเราเนี่ยมาอยู่ในบ้านเราต้องเตรียมบ้านเราให้แข็งแรงการเตรียมผนังมดลูกด้วยอาหารและวิธีการแบบที่ครูก้อยบอกมันคือการตอกเสาเข็มส่วนการกินยาสอดยาที่หมอให้มันคือการเทปูนเก็ตไม่เก็ตครูก้อยพูดแบบนี้เก็ตไม่เก็ต
ยาที่หมอให้กินยาที่หมอให้สอดเพื่อเตรียมผนังมดลูกที่เป็นยาฮอร์โมนมันเหมือนการเทปูนการฉาบปูนแต่การที่เราบำรุงอาหารการกินวิธีการสเต็ปแบบคุกก้อยคือการตอกเสาเข็มถ้าเราไม่ตอกเสาเข็มในการสร้างบ้านมาถึงปุ๊บเราเทปูนเลยเราเทปูนเลยโอเคถ้าสมมุติว่าแม่โชคดีนะคะเราพูดถึงว่าตัวอ่อนผ่านอยู่แล้วนะเราไม่พูดกรณีไม่ติดเนื่องจากตัวอ่อนนะพูดถึงว่าตัวอ่อนเนี่ยผ่านอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ติดคือไม่ติดที่มดลูกอะนะคะถ้าแม่โชคดีแม่ก็ติดแต่บางคนฮอร์โมนพอมันขึ้นปุ๊บหรือลืมสอดหรือว่าสอดยาไม่ตรงเวลาหรือบางช่วงมีความเครียดหรือบางช่วงกินน้ำน้อยผนังมดลูกหดนะจ๊ะแม่เชื่อไหมผนังมดลูกดรอปได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าต้องขึ้นอย่างเดียวนะคะจากที่เคยขึ้นอยู่ๆหดก็ได้เพราะว่ามันมาจากฮอร์โมนที่หมอให้เท่านั้นคุณไม่มีเสาเข็มที่มันจะหนาแน่นอย่างแน่ชัดแน่จริงที่มาจากเนื้อในของคุณเองอันนี้ใครเข้าใจขอหัวใจรัวๆค่ะขอหัวใจค่ะใครเข้าใจค่ะขอหัวใจค่ะตรงจุดนี้ขอแห้งค่ะแม่ใครเข้าใจคะว่าการเตรียมผนังมดลูกด้วยอาหารการกินและวิธีการที่ครูก้อยแนะนำมันคือการตอกเสาเข็มให้บ้านการที่หมอให้ยาฮอร์โมนมากินหรือมาสอดคือการฉาบปูนเทปูนนะคะแล้วถ้าเราตอกเสาเข็มด้วยแล้วถ้าเราฉาบปูนเทปูนด้วยแม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้านหลังนั้นก็จะเป็นบ้านที่เป็นไงคะแข็งแรงเพราะให้ลูกเราเกาะฝังครบ9เดือนไม่หลุดไม่แท้งเก็ตไม่เก็ตเก็ตไม่เก็ตวิธีการเตรียมผนังมดลูกแชร์ออกไปค่ะแชร์ออกไปค่ะวิธีการเตรียมผนังมดลูกซึ่งจริงๆมีอยู่ที่ครูก้อยแปะลิงก์เอาไว้แล้วนะคะมีอย่างละเอียดเลยเมื่อเราเก็บไข่เสร็จเราจะเข้าสู่กระบวนการเตรียมผนังมดลูกค่ะพอเก็บไข่เสร็จวันนั้นปุ๊บโปรตีนยังคงกินอยู่ค่ะโปรตีนยังคงกินอยู่ค่ะเป็นตัวนี้นะคะเฟอร์ตี้นะคะคือในเฟอร์ตี้เนี่ยนะคะมันคือโปรตีนผสมมันติวิตามินครูก้อยบอกเลยว่าครบถ้วนทุกอย่างที่สุดแล้วนะคะสำหรับคนวางแผนท้องรวมกระทั่งท้องแล้วให้นมคือกินยาวไปเลยเป็นโปรตีนตัวเดียวและตัวแรกที่ทำมาเพื่อคนวางแผนท้องโดยเฉพาะคือการกินวิตามินเป็นเม็ดๆบางครั้งมันไม่อิ่มถูกไหมคะหรือบางครั้งถ้าเราได้รับเกินร่างกายจะขับออกซึ่งในช่วงที่เตรียมผนังมดลูกครูก้อยไม่อยากให้กินเยอะมากไม่เหมือนกับช่วงบำรุงไข่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับเกินร่างกายทุกอย่างเลยค่ะอะไรที่มันเกินมันจะขับออกคราวนี้กระบวนการการขับออกนะคะมันคือการบีบรัดขับออกมดลูกมันก็บีบรัดขับออกด้วยมันก็ไม่รู้ตัวมันเป็นกระบวนการทางธรรมชาตินะคะเดี๋ยวมันจะไปขับตัวอ่อนเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้กินตามปริมาณที่อย.กำหนดซึ่งวิตามินบางตัวมันนำเข้ามามันเป็นโดสของฝรั่งนะคะต้องให้หมอดูก่อนนะคะถ้าเราใส่ตัวอ่อนไปแล้วหรือว่าช่วงเตรียมตัวอ่อนเนี่ยนะคะต้องให้หมอดูก่อนว่าเรากินตัวนี้ได้ไหมบางทีมันเกินมันเป็นโดสของฝรั่งนะคะมันจะเกิดการขับออกคราวนี้ตัวอ่อนเขาเรียกว่าอะไรอะผนังมดลูกมันอาจจะบีบรัดตัวได้ซึ่งโดยปกติผนังมดลูกเนี่ยนะมันจะมีลักษณะพริ้วไหวได้อยู่แล้วค่ะบางคนมีลักษณะผนังมดลูกพริ้วไหวตัวอ่อนติดยากมากนะคะหมออาจจะต้องให้ยาชนิดหนึ่งมากินนะคะซึ่งชื่อว่ามันเป็นยาคลายมดลูกนะคะจริงๆแล้วให้คนที่ท้องแก่ๆกินเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กคลอดก่อนกำหนดแต่หมอก็จะมาให้กินเพื่อป้องกันไม่ให้มดลูกพลิ้วไหวนะคะให้กินโปรตีนทันทีค่ะครูก็ให้กิน2ซองถ้าคนไหนผนังมดลูกหนาน้อยกว่า7คือพูดง่ายๆผนังมดลูกบางน้อยกว่า7มิลครูก็ให้กิน3อัดไปเลยค่ะช่วงนั้นไม่ต้องกลัวในนี้มีมัลติวิตามินบวกกับโปรตีนนะคะรวมแล้วเนี่ยนะคะคือเสร็จสิ้นและมีวิตามิน D3 ที่ช่วยในเรื่องของการฝังตัวของตัวอ่อนนะคะมีไบโอตินนะคะแล้วก็มีโปรตีนที่มาจากพืชไม่มีนมวัวไม่ต้องกลัวเสี่ยงแพ้นมวัวเวลาเราท้องแล้วเรากินนมวัวมากๆลูกเราอาจจะแพ้นมวัวได้เอาเป็นว่ากินโปรตีนนี่แหละนะคะวันละ 2-3 ซองกินไปเลยค่ะวิธีการกินก็คือเชคกับนมแพะนมอัลมอนด์นมวอลนัทนมพิทาชิโอต่างๆแล้วก็ใส่พวกกู๊ดเกรนนะคะเนี่ยค่ะใส่เนี่ยค่ะกู๊ดเกรน2ช้อนพูนๆนะคะแล้วก็ใส่งาดำที่มีเซซามินสูงเนี่ยค่ะ2ช้อนพูนๆกินอย่างเงี้ยค่ะในช่วงเตรียมผนังมดลูก2ถึง3เชคอะค่ะต่อวันนะคะกินแบบนี้นะคะจากนั้นนี่เราเตรียมผนังมดลูกแล้วนะเราอยู่ในขั้นตอนการเตรียมผนังมดลูกแล้วนะ
กินอะไรอีกคะกินน้ำมะกรูดค่ะทันทีนะคะน้ำมะกรูดในช่วงเตรียมผนังมดลูกให้กินวันละขวดนะคะช่วงกระตุ้นไข่ให้กิน2ขวดนะคะใส่ตัวอ่อนไปแล้วไม่ต้องกินนะคะเพราะว่าเราเกรงจะจุดๆเพราะว่ามันคือมีความเปรี้ยวเป็นความสดตามธรรมชาติเกรงจะท้องเสียไม่ได้อันตรายอะไรต่อตัวอ่อนแต่เกรงจะท้องเสียอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ตัวอ่อนแล้วไม่กินแต่ก่อนที่จะใส่เตรียมให้กิน1ขวดเพื่ออะไรคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่เพื่อไข่สวยแล้วนะคะไข่สวยเสร็จไปแล้วเพราะว่ามะกรูดเวลาเรากินเราจะรู้สึกเป็นไงคะร้อนวูบๆร้อนนะคะมันคือทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณมดลูกได้ดีนะคะเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณมดลูกได้ดีพอตัวอ่อนเข้ามาฝังตัวก็จะได้รับอาหารที่มีออกซิเจนนะคะและอีกอย่างนึงสรรพคุณของมะกรูดคือมันมีไบโอฟลาวานอยด์สูงซึ่งตัวไบโอฟลาวานอยด์เนี่ยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยู่บริเวณมดลูกนะคะที่จะมีเส้นเลือดฝอยจำนวนมากเลยนะคะให้เส้นเลือดฝอยไม่แตกง่ายไม่เปราะง่ายนะคะแล้วก็ลดอัตราการแท้งตามธรรมชาติในระยะเริ่มต้นอันเนื่องมาจากกรณีของการติดเชื้อหรือการอักเสบบริเวณมดลูกได้ด้วยกินวันละ1ขวดพอจะไปใส่ตัวอ่อนให้งดสัก2วันก่อนจะไปใส่นะคะน้ำมะกรูดพอสักพักเมนเราก็จะมานะคะพอสักพักเมนก็จะมาคุณจิรพรบอกว่าโปรตีนตัวนี้กินก่อนเก็บไข่ได้ไหมคะใช่ค่ะแม่เขากินก่อนเก็บไข่อย่างน้อย3เดือนอยู่แล้วคือเรากินบำรุงไข่มาอยู่แล้วช่วงกระตุ้นไข่อะไรก็กินได้เรียบร้อยพอเราเตรียมผนังลูกกินได้พูดง่ายๆว่ากินได้ตั้งแต่ช่วงเตรียมยาวไปถึงกระทั่งให้นมไม่ต้องงดเลยตัวนี้คือทำมาให้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็พอเมนมันจะมาช้าเมนมันจะมาเร็วนิดหนึ่งในช่วงที่เราเก็บไข่เสร็จนะคะเราก็ต้องกินชาดอกคำฝอยนะคะชาดอกคำฝอยให้กินวันแรกที่มีประจำเดือนมานะคะหยิบหนึ่งหยิบมือมาใส่ในน้ำนะคะกินทั้งน้ำกินทั้งดอกนะคะเคี้ยวไปเลยเพราะบริเวณดอกนี่ก็จะมีกรดไลโนเลอีกนะคะที่จะทำให้มดลูกอุ่นนะคะเราจะล้างผนังมดลูกที่ค้างๆสกปรกผนังมดลูกที่มาจากการได้รับยากระตุ้นไข่ล้างออกไปบางคนผนังมดลูกหนาเกินไปก็ไม่ติดผนังมดลูกที่ดีจะต้อง 8-10 มิลลิเมตรเรียง3ชั้นสวยเห็นไหมคะรูปที่ก้อยแปะเอาไว้นะคะนั่นคือผนังมดลูกคุก้อยก่อนใส่น้องเมดานะคะเรียง3ชั้นสวยเห็นเส้นกลางไม่ทึบมันไม่ทึบเพราะว่ามันไม่มีมดมันไม่มีเลือดเก่าที่ค้างๆเมนเก่าๆสกปรกมันแอบไม่ได้ล้างค่ะเอาดอกคำฝอยไปล้างมันซะกินประมาณ 7-10 วันนะคะใส่ตัวอ่อนแล้วไม่กินกินล้างเฉยๆนะคะพอเมนหมดให้เราทำคาสเตอร์ออยล์แพ็คคาสเตอร์ออยล์แพ็คคือการแพ็คน้ำมันระหุ่งที่หน้าท้องมีคลิปเรียบร้อยนะคะให้เข้าไปในเว็บไซต์แล้วไปดูนะคะเป็นการดีท็อกซ์มดลูกเพราะว่าคนที่ฉีดยากระตุ้นไข่จะมียาฮอร์โมนต่างๆเข้าไปอยู่บริเวณมดลูกนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่ติดได้นะคะเราจะต้องดีท็อกซ์มดลูกทำ3วันครั้ง 2-3 วันครั้งหยุดก่อนไปใส่ตัวอ่อนประมาณ3วันทำหลังจากที่เมนหมดสนิทนะคะเมนหมดสนิทแล้วค่อยทำโอเคไหมคะช่วงระหว่างเราเตรียมผนังมดลูกเนี่ยค่ะให้เรากินซุปไก่ดำตังกุยสั่งได้นะคะรอบส่งจันทร์กับวันพฤหัสคุก้อยทำสดไม่มีสารกันบูดส่งแบบห้องเย็นไปให้เลยนะคะส่งทั่วประเทศนะคะในนี้บอกเลยว่าใส่ตังกุยสดซึ่งตังกุยสดเป็นสรรพคุณทางยาอยู่แล้วในเรื่องของการทำให้มดลูกอุ่นบำรุงมดลูกแล้วก็ยังใส่ฟักทองใส่เก่ากี้นะคะแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะแล้วก็ไก่ดำนะคะเคี่ยวจนกระทั่งไก่แหลกนะคะกระดูกไก่ดำมีสารคาโนซีนสูงให้โปรตีนสูงนะคะช่วยในเรื่องของการฝังตัวของตัวอ่อนพอใส่ตัวอ่อนแล้วก็หยุดไปแป๊บนึงก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างมีฤทธิ์ร้อนนะคะแล้วก็พอ4เดือนก็ค่อยกินนะคะตอนท้อง4เดือนแล้วก็หลังคลอดก็ค่อยกินนะคะน้ำขิงค่ะกินได้เลยนะคะขิงดำนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะหมดอีกนะคะมันมาครั้งละไม่กี่ถุงนะคะเดือนละครั้งขิงดำผสมกับน้ำผึ้งชนโรงกินวันละ2แก้วในช่วงเตรียมผนังมดลูกเพื่อให้มดลูกอุ่นช่วงนี้ให้งดน้ำเย็นถาวรนะคะแล้วให้เข้าไปดูใน40เมนูอาหารมดลูกอุ่นกินตามนั้นลอกตามเมล็ดฟักทองให้กินวันละ1กำมือมีงานวิจัยบอกว่าช่วยลดการแท้งในระยะเริ่มต้นทำให้มดลูกหนาตัวขึ้นนะคะก็ประมาณนี้ทำตามนี้นะคะหรือบางคนอาจจะเอาอะโวคาโดก็ได้นะคะแล้วก็ราดน้ำผึ้งชนโรงกินได้เลยเพราะว่าน้ำผึ้งชนโรงนี่มีงานวิจัยในเรื่องของการเพิ่มโปรไบโอติกให้กับมดลูกลดการอักเสบก็ต้องไปแล้วเพราะว่าน้องไม่ดาร้องแล้วค่ะต้องไปก่อนนะคะเป็นห่วงลูกอันนี้คือเดี๋ยวขอซดก่อนนะโอเคเอาเป็นว่า
ขอให้ทุกคนที่อยู่ในขั้นตอนการเตรียมผนังมดลูกนะคะหรือว่าบางคนใส่รอบสดก็ขอให้ประสบความสำเร็จในรอบนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะแชร์ไลฟ์นี้ออกไปถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์โปรดแชร์การแบ่งปันข้อมูลความรู้เป็นวิทยาทานจะเป็นบุญบารมีทำให้คุณแม่มีอภิชาตบุตรมาเกิดนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามไลฟ์ใหม่นะคะจะมีไลฟ์มาเรื่อยๆให้ปักหมุดกดกระดิ่งกดซีเฟิร์สนะคะจะได้มาเจอกับครูก้อยในไลฟ์สดๆทุกไลฟ์ครูก้อยไม่เคยลบนะคะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ครูก้อยแปะเอาไว้ว่าเตรียมผนังมดลูกนะคะมันจะมีหน้าเตรียมไข่ในช่วงให้ท้องธรรมชาติเตรียมไข่ก่อนไปทำ IUX ที่เตรียมผนังมดลูกสกินแคร์ของคนท้องแล้วนะคะหรือบำรุงคุณแม่หลังคลอดบำรุงน้ำนมทำอย่างไรอุ้ยเด็กมาเหรอลูกอุ้ยน่าสงสารร้องเหรอป้าไหวไหมเนี่ยหิวนมกินก่อนบำรุงน้ำนมเนี่ยอันนี้ช่วงบำรุงน้ำนมหลังคลอดอะไรเงี้ยกินได้เลยไม่นะมาดูแม่ๆมาเร็วแม่บายแม่ๆหน่อยหนูไม่ไหวแล้วหนูรอแม่หนูรอมามีโอ้นี่ค่ะหนูรออีกซี่นะคะจากการเตรียมผนังมดลูกของครูก้อยคือเรียง3ชั้นหนา9มิลใส่เป็นวุ้นตามภาพที่ครูก้อยแปะเอาไว้นะคะเตรียมประมาณ2รอบเดือนใส่รอบเดียวก็ติดตัวนี้เลยค่ะติดตัวนี้เลยบ๊ายบายค่ะแม่ไปแล้วให้นมลูกก่อนนะ